yellow นะคะ okay is that spicy yellow curry นะคะใส่อะไรบ้างคะ withบทสนทนาภาษาอังกฤษที่อธิบายถึงรสชาติอาหารพื้นเมืองของแต่ละภาครวมถึงสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีเทศกาลประจำท้องถิ่นเป็นการแนะนำให้ชาวต่างชาติรู้จักซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่างการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของข้าราชการท้องถิ่นที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้จัดหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรท้องถิ่นพร้อมรับแขกบ้านแขกเมืองหลังจากก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนธีรชัยรพิพันธ์ปลัดเทศบาลตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเข้าร่วมฝึกอบรมพร้อมๆกับเพื่อนข้าราชการบอกว่าการเรียนภาษาอังกฤษมีความสำคัญที่จะนำไปพัฒนาต่อยังชุมชนและท้องถิ่นของตนเองโดยความรู้ที่ได้ในครั้งนี้จะนำไปเผยแพร่ต่อบุคลากรและประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายเพื่อให้เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเทศกาลประจำปีผีตะโขนที่จะมีมากขึ้นหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อเรากลับไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไปบอกพี่น้องประชาชนหรือชุมชนของเรานะครับเวลาเราวางแผนร่วมกันเนี่ยว่าเราควรจะทำยังไงนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียนซึ่งเราจะเปิดประเทศเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับ10ประเทศเนี่ยนะครับก็ในปี2015หรือปี2558เนี่ยครับเพื่อที่ประชาชนเขาจะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมก็ดีว่าเขาจะอธิบายชาวต่างชาติเข้าใจยังไงว่าวัฒนธรรมของเราที่เราอยู่ตรงเนี้ยเรื่องอาหารการกินก็ดีว่าเราจะบอกเขายังไงว่าเรากินอะไรเรามีอะไรเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่ผีตะโขนที่ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวกันเนี่ยครับมันเกิดจากอะไรพื้นฐานจากอะไรอุดมารังสีช่วงชิดเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นที่ร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยบอกเช่นเดียวกันว่าได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นแม้จะกังวลเมื่อกลับไปในพื้นที่แล้วอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันเหมือนตอนอบรมแต่ก็เห็นว่าจะไม่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาเพราะนอกจากนี้คงต้องทบทวนและหมั่นฝึกฝนการสนทนาให้บ่อยครั้งมากขึ้นการฝึกฝนเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาในการที่บุคลากรท้องถิ่นจะพัฒนาตนเองค่ะพื้นที่ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นองค์กรที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจต่างๆนะคะซึ่งนักลงทุนต่างชาติต่างๆเนี่ยได้เข้ามาในจังหวัดของเราแล้วก็ในพื้นฐานของบุคลากรท้องถิ่นหากไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคอย่างมากในการที่จะสื่อสารหรือว่าพูดคุยหรือประกอบการธุรกิจระหว่างประชาชนต่างชาติแล้วก็ประชาชนภายในเขตพื้นที่ของเราค่ะนินาศรีวรรัตน์ครูสอนภาษาอังกฤษเล่าให้ฟังว่าผู้ที่เคยเข้าร่วมเรียนก่อนหน้านี้หลังจบหลักสูตรไปแล้วยังมีการสนทนาผ่านโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE เป็นการสนทนาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติกันอย่างต่อเนื่องและบางครั้งก็มีบุคลากรจากท้องถิ่นส่งข้อความที่จะใช้ประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษมาให้ช่วยตรวจความถูกต้องซึ่งนับว่ามีการฝึกฝนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีมาโดยตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนไม่ได้เน้นเรื่องหลักไวยากรณ์แต่พยายามนำเนื้อหามาปรับแต่งให้เข้ากับธรรมชาติของท้องถิ่นนั้นๆนัชชาจิตติวชียนครูสอนภาษาอังกฤษบอกว่าเนื้อหาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรท้องถิ่นจะเน้นเรื่องบทสนทนาเป็นหลักเพราะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่จะดึงการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้โดยกำหนดให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงชีวิตประจำวันประเพณีวัฒนธรรมหรืออาหารประจำท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมายังชุมชนและท้องถิ่นของพวกเขาค่ะเราเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการบอกสิ่งกว้างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยหรือสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าแขกที่จะมาเยี่ยมในเมืองไทยหรือว่าตามท้องถิ่นต่างๆเนี่ย เขาควรจะรู้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้นักเรียนสามารถเอาไปต่อยอดได้เพื่อที่เป็นข้อมูลเชิงเจาะลึกลงไปในแต่ละท้องถิ่นหลายหน่วยงานประชาสัมพันธ์ความสำคัญของประชาคมอาเซียนในปี2558แต่ยังคงพบหลายพื้นที่ในท้องถิ่นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
โดยอดีตอธิบดีกรมอาเซียนกล่าวว่าการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ภาครัฐพยายามสร้างความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแต่เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นควรตระหนักและเรียนรู้ต่อการปรับตัวรับประชาคมอาเซียนเพราะไม่เพียงบุคลากรของท้องถิ่นจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่แล้วแต่ยังต้องดูแลและเตรียมความพร้อมให้แก่คนในชุมชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะที่อยู่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาให้คนรุ่นเก่าไม่ล้าหลังและให้คนรุ่นใหม่รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบุคคลโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าและปัจจุบันเนี่ยนะจะต้องเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นและจะต้องพัฒนาตัวเองให้ทันอาเซียนให้ทันความเป็นประชาคมอาเซียนเรามักจะพูดกันมักเสมอเรื่องภาษานะเพราะประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีความด้อยเรื่องภาษาอังกฤษมากกว่าเขาว่ามากกว่าน้อยกว่าประเทศอื่นนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดถ้าเราสามารถพัฒนาเรื่องความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษได้เพราะมันจะเป็นภาษากลางของอาเซียนนอกเหนือจากการใช้ภาษาราชการภาษาไทยเป็นภาษาราชการแล้วเนี่ยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นบอกว่าสถาบันได้จัดการอบรมตลอดทั้งปีเพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นได้ร่วมรับการอบรมได้อย่างทั่วถึงและหนึ่งในหลักสูตรที่ทางสถาบันได้เร่งให้การพัฒนาแก่บุคลากรคือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพราะจะเป็นการเตรียมพร้อมให้บุคลากรจะได้ต้อนรับสมาชิกในประเทศอาเซียนที่จะเข้ามาติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่จะเร่งให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นอีกไม่นานเนี่ยเราก็คงจะต้องต้อนรับมิตรประเทศในฐานะประเทศที่มันพรมแดนมันชิดกันไม่ชิดกันแต่ว่าดูเหมือนจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นภาษาอังกฤษก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นก็เลยเห็นความสำคัญกับตรงนี้ก็เลยได้คิดหลักสูตรภาษาอังกฤษขึ้นซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยก็ใช้ทั้งครูต่างชาติและก็ครูภาษาไทยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นหนึ่งในองค์กรของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยที่จัดหลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการรองรับและเตรียมความพร้อมสำหรับคนในท้องถิ่นที่จะก้าวสู่อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี2558